าเกิดจากเจ้าของเนี่ยต้องการสร้างบ้านโครงห้องนอนนะครับบนที่ดินที่อยู่ปลายตันของหมู่บ้านในคิริมายาครับแล้วก็เชฟของที่ดินเนี่ยมันเป็น6แฉกนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเป็นคอนเซ็ปต์ของอาคารที่เราจะสร้างเป็นอาคาร2หลังเนี่ยแนบอยู่กับ2ด้านของที่ดินที่เป็นรูปร่างแปลกหลังจากที่เราได้โจทย์มาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มวางตัวเลเยอร์ของอาคารก่อนนะครับโดยที่เราก็พยายามที่จะแนบตัวอาคารเนี่ยให้เข้าไปชิดกับไซต์ที่สุดเพื่อให้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยที่จะแชร์กันระหว่าง2หลังเนี่ยมันดูโอเพ่นที่สุดนะครับหลังจากที่เราแนบไปแล้วเนี่ยมันเกิดคาแรคเตอร์ขึ้นมาที่มันจะเกิดเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาเองนะครับจากตัวขอบของไซต์ที่มันลิมิตไปแล้วนะครับก็เลยทำให้เราคิดภาพถึงตัวหลังคาเนี่ยที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกับตัวเชฟที่ดินนะครับคลุมตั้งแต่พื้นที่ที่เป็น2ชั้นเนี่ยไล่ลงมาที่ที่เป็นชั้นเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะคอนทราสต์กับตัวแมสอาคารข้างใต้หลังคาที่จะวางเป็นแมสสี่เหลี่ยมกระจัดกระจายไปอยู่ข้างใต้หลังคาบ้านหลังแรกคือหลังที่เป็นวิวบ่อบัวเนี่ยก็จะคาแรคเตอร์จะเป็นการเล่นหลังคาเนี่ยที่ค่อยๆเอียงลาดจาก2ชั้นเนี่ยลงมา1ชั้นนะครับจะเป็นหลังคาเหมือนพับเป็นสามเหลี่ยม3จังหวะนะครับไล่มาเพราะฉะนั้นตัวคาแรคเตอร์ของตัวสเปซที่เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางค่อนไปทางด้านหลักนะครับเพราะว่าเราอยากจะสร้างสเปซที่เป็นเหมือนใต้ถุนที่อยู่เหนือห้องครัวเนี่ยแต่เป็นใต้ถุนที่ดูเตี้ยๆนิดนึงนะครับแล้วก็เชื่อมบันไดลงมาตรงส่วนลิฟวิ่งหลังนะครับแล้วก็ในอีกหลังคาของบ้านอีกหลังนึงเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์เหมือนหลังคาจั่วนะครับแต่จะเป็นจั่วที่เป็นเชฟแปลกๆนิดนึงนะครับก็คือเชฟที่จั่วที่ลาดออกมาเป็นพอยต์ตรงปลาย2อันนะครับแล้วก็อีกคาแรคเตอร์สำคัญอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของวอยที่เราเจาะหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งจะเป็นช่องที่ทำให้เราเนี่ยสามารถถ้าอยู่ข้างใต้เนี่ยก็สามารถมองขึ้นไปดูดาวผ่านช่องนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้แสงกับน้ำฝนเนี่ยลงมาให้กับตัวต้นไม้ที่เราใช้อีกอันนึงก็คือตัววอยที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยทำหน้าที่ลดน้ำหนักของโครงสร้างด้วยทำให้เราสามารถยืดหลังคาได้ยาวขึ้นก็สเปซภายในแต่ละห้องก็จะเน้นมองออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็สเปซแต่ละห้องจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ตรงเอาท์ดอร์มากกว่าครับก็จะเน้นที่เวลาเราอยู่ในห้องแล้วรู้สึกว่าเราอยู่เอาท์ดอร์ด้วยเราก็ออกแบบให้แลนด์สเคปตรงกลางเนี่ยมันค่อยๆเอียงขึ้นมาเป็นเนินโดยที่สันของเนินเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นรอยต่อของที่ดินแต่ละชนบทนะครับโดยที่ตัวความสูงของเนินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเมตร50นะครับแล้วค่อยๆลาดลงมาเพื่อทำให้เวลาเรามองจากลิฟวิ่งรูมหนึ่งไปหาบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้มองกันโดยตรงนะครับแต่จะมีต้นเนินจากตัวต้นไม้เนี่ยเป็นตัวกันสายตาอยู่